ีการนำเสนอไปเรื่องราวของงานอุปสมบทของหลานชายของคุณตั๊กแตนชลดาก็คือเจ้าตัวก็มีการรับหลานทั้งสองคนเนี่ยไปรู้บุญธรรมด้วยคือต้องบอกนะครับว่าโอ้โหงานที่โคราชเนาะก็จัดอย่างยิ่งใหญ่มีเหล่าคนในวงการบันเทิงเนี่ยไปร่วมงานกันเยอะมากๆนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยงานเมื่อวันที่9พฤษภาคมนะครับก็มีทางด้านของนายอํานวยศิลป์นะฮะก็เป็นนายอำเภอพระทองคำเนี่ยเป็นประธานกล่าวเปิดงานแล้วก็แบบที่ผมบอกไปมีเหล่าคนบันเทิงเนี่ยไปร่วมงานเยอะมากพี่แอมมีแม่นางสิริพรนะฮะคุณดอกอ้อทุ่งทองคุณยุ้ยญาติเยอะคุณเอิร์นเดอะสตาร์คุณหญิงทิติการนะฮะคุณบัวผันทางโสแล้วก็มีฟรีคอนเสิร์ตของคุณตั๊กแตนชลดาแล้วก็ครูเต้ยอภิวัตรด้วยแล้วก็ปิดท้ายด้วยวงไทยรถแห่รู้ไหมว่าประชาชนแถวนั้นไปร่วมงานเป็นจำนวนหลักหมื่นคนนะฮะคืองานแน่นมากแล้วก็ถือว่าเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะฮะเราก็มีโอกาสพูดคุยกับทางด้านของแม่นางสิริพรเนาะแล้วก็คุณดอกอ้อทุ่งทองด้วยก็มีการเปิดเผยความรู้สึกนะฮะคือแม่นางเล่าให้ฟังนะครับว่าดีใจที่มาร่วมงานครั้งนี้คุณตั๊กแตนไม่ได้มีลูกชายแต่ว่าทำหน้าที่แม่ได้อย่างสมบูรณ์นะฮะก็มีการบวชหลานทั้งสองคนนะครับแล้วก็พอทราบว่าจะมีการบวชเนี่ยตอนนั้นเนี่ยแม่นางเล่าให้ฟังว่าอยู่ที่ไปเที่ยวที่12ปันนาก็บินกลับมาเลยเพื่อจะมาร่วมงานบุญในครั้งนี้นะฮะน่ารักมากเลยคุณดอกอ้อตุ้งทองเองก็ดีใจกับคุณตั๊กแตนและครอบครัวนะครับที่สามารถสร้างบุญใหญ่บวชให้หลานชายได้นะฮะแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่มีโอกาสมาร่วมงานในครั้งนี้แล้วก็มีการมอบความสุขเป็นเสียงเพลงให้กับแฟนๆที่มาร่วมงานเป็นหลักหมื่นคนด้วยชมบรรยากาศกันหน่อยครับขอบคุณต่อเลยเนาะตากระแตไม่มีลูกแต่มีลูกอะไรเงี้ยใช่ค่ะเหมือนเราเลยเนาะเหมือนสิริพรเลยก็ดีใจนะคะที่ได้มาร่วมงานวันนี้เป็นงานบวชอันยิ่งใหญ่ลูกชายสองคนเลยก็เป็นหลานชายนะแต่ว่าน้องน้องแจ้งไปนานแล้วแจ้งไปนานแล้วเหมือนกันนะว่าพี่นางไปไหนหรือเปล่าเลยว่าออกไป12ปันนากลับมาให้กลับมาทันหรือเปล่าทันกลับมาวันที่8นะที่9ก็มานี่ก็พอดีค่ะวันนี้ต้องบอกว่าดอกก็ดีใจแทนน้องตั๊กแตนมากๆเลยนะคะอิ่มบุญนะคะแทนใช่อิ่มบุญแทนครอบครัวน้องตั๊กแตนนะคะแบบยิ่งใหญ่มากเลยนะคะนั่นก็คือบุญอันยิ่งใหญ่ที่น้องได้บวชนะคะก็เท่ากับเหมือนเขาใช้ตัวแทนว่าเป็นลูกชายเป็นหลานชายของเขานั่นเองนะคะก็ดีใจแทนน้องน้องสาวเนาะก็ขอให้ได้บุญหลายๆเด้อจากกับแน่นอนนะครับว่านอกจากแม่นางแล้วก็คุณดอกอ้อแล้วเนี่ยก็มีเหล่าศิลปินไปกันเยอะเลยก็มีทางด้านของพี่หญิงทิติการด้วยก็มีการขึ้นโชว์ร้องเพลงนะฮะโอ้โหเสียงไพเราะมากแฟนๆก็ร้องเพลงกันตามได้แล้วก็แน่นอนอีกหนึ่งท่านที่เป็นไฮไลท์สำคัญเลยคือครูเต้ยอภิวัตรเองก็มีการเปิดเผยความรู้สึกนะครับว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากเลยเพราะว่าคุณตั๊กแตนเนี่ยเป็นศิลปินรุ่นใหญ่แล้วก็เป็นวันสำคัญของคุณตั๊กแตนก็รู้สึกดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการโชว์ในวันนี้ด้วยแล้วก็ทางด้านของคุณเอิร์นเดอะสตาร์ก็มีการเปิดเผยนะครับว่าดีใจมากที่ได้มาร่วมอนุโมทนากับเพื่อนในครั้งนี้ปกติแล้วเนี่ยเพื่อนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้จัดงานแบบนี้แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยตั้งใจจัดงานด้วยความตั้งใจมากๆนะฮะส่วนตัวก็ดีใจมากๆเลยนะครับแล้วก็แน่นอนสำคัญสุดก็ต้องเป็นไฮไลท์เหมือนกันก็คือคุณตั๊กแตนชลดาโชว์เต็มวงนะฮะแล้วผมมั่นใจว่าเธอเนี่ยจัดหนักจัดเต็มแน่นอนเดี๋ยวไปชมบรรยากาศของคอนเสิร์ตของคุณตั๊กแตนกันหน่อยละกันครับดังที่สุดในภาคอีสานนะสุดยอดเลยนะคะแล้วก็พี่ดอกออฟฟินนะคะพี่เอฟไม่คิดว่าพี่เอฟจะมานะจากภาคใต้เลยนะสุดยอด